6เคล็ดลับเปลี่ยนคนถังแตกให้เป็นคนมีตังค์นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับผมดรหนุย่ย Star g i c m a n ใน podcast ตอนนี้ผมจะนำเรื่องราวจากบทความของนิทินชามาซึ่งเป็นบลอกเกอร์ใน The Medium.com นิทินมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและนี่คือเรื่องราวของเขา เมื่อสามปีที่แล้วนิทินอยู่ในสภาพถังแตกยากจนต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตนิทินเล่าให้ฟังว่าทางในตอนนั้นมีใครมาบอกเขาว่าต่อไปเขาจะรวยมีรายได้จากหลายช่องทางเขาคงหัวลอกกากออกมากดังๆพราะดูแล้วแค่เอาตัวรอดไปวันๆก็แย่แล้วแต่มาวันนี้ชีวิตนิทินเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เขาสามารถสร้างรายได้เป็นกอเป็นกรรมนิทินบอกต่อว่า ใครที่ได้ยินเรื่องนี้อาจคิดว่าไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าก่อนที่จะว่าเขาบ้าให้ลองฟังเรื่องราวของเขาตั้งแต่ต้นจนจบเสียก่อนเมื่อสามปีที่แล้วนิทินเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เขาพยายามหางานทางออนไลน์เพื่อนามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของเขาเขาเริ่มต้นโดยการสร้างเว็บไซต์เพื่อเขียนบทความออนไลน์สิ่งที่เขาเขียนก็คือ สิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาถนัดนั่นเองและเขาเขียนบทความออนไลน์เหล่านี้ทุกวันเออแป๊บเดียวสมปีผ่านไปเวลามันไวเหมือนติดปีกที่เขาเขียนบทความออนไลน์ในเว็บไซต์ของเขาคอนเทนต์ออนไลน์ของเขาทําให้เขามีรายได้จากช่องทางออนไลน์ในบทความของเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาได้รายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์นี้ก็คือปกเคล็ดลับ ที่เขาใช้ในการสร้างรายได้จากสิ่งที่เขารู้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเอาละเรามาเริ่มกันเลยเคล็ดลับข้อที่1อยากมีเงินต้องทำตัวให้หน้าเบื่อทิมเดนนิงหนึ่งในบ็อกเกอร์สุดฮอตที่สร้างรายได้จำนวนมากจากการเขียนคอนเทนต์ในออนไลน์แพลตฟอร์มพูดเสมอว่าเพื่อสร้างความมั่งคั่งจงทำตัวให้หน้าเบื่อนิทินกล่าวว่าเขายึดถือคำพูดของทิมเป็นคติประจำใจ ในช่วงสามปีที่ผ่านมาแล้วคำว่าจงทำตัวน่าเบื่อมันหมายถึงอะไรการทำตัวน่าเบื่อก็คือการที่เราต้องหมกมุ่นมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำยกตัวอย่างเช่นการฝึกทักษะการเขียนบทความของนิทินตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มันสามารถสร้างรายได้เพียงน้อยนิดแต่เขาก็มุ่งมั่นฝึกฝนการเขียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาย,ยาวนานถึงสามปีเขาบอกตรงๆว่า บางครั้งเขาก็รู้สึกเบื่อที่จะต้องทำสิ่งนี้ในบางครั้งแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็เรียนรู้ว่ายิ่งเขียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นและยิ่งเขาเขียนได้ดีมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าอยากมีเงินต้องทำตัวให้หน่าเบื่อนิทินตอกยํำว่านี่เป็นเรื่องจริงในทุกเส้นทางอาชีพไม่ใช่แค่การเขียน ความน่าเบื่อที่เกิดจากการมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนฝีมือยกระดับทักษะคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและต่อไปนี้คือผลลัพธ์จากการที่ต้องทำตัวหน้าเบื่อมาก,กว่า3ปี 1. ฐานผู้อ่านที่มั่นคงที่ติดตามงานของนิทินซึ่งโพสเผยแร่มากกว่า700รายการและทำให้นิทินเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน ที่ทำเงินเป็นก่อเป็นกรรมนอกจากนั้นยังมีสปอนเซอร์วิ่งเข้ามาหาเขามากมายเพื่อร่วมมือร่วมงานกับเขาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทำให้เขามีรายได้จากทั้งงานเขียนและจากสปอนเซอร์เคล็ดลับที่2มองหาโอกาสใหม่ๆเสมอนิทินสารภาพว่าแหรกๆเขาก็มีความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลเรื่องอะไรหรือเขากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนอ่านน้อยลงหรือสปอนเซอร์ไม่เข้าบางครั้งมโนว่าหากทั้งหมดนี้มันเกิดหายไปในชั่วข้ามคืนแล้วเขาจะทำอย่างไรนิทินบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาจากการสติแตกนี้ก็คือเขาไม่เคยปฏิเสธโอกาสใหม่ๆเลยนิทินบอกว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาเขาเสมอบางคนต้องการนักเขียนเนื้อหาบางคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บางคนเป็นที่ปรึกษาสิ่งที่นิทินทำก็คือนิทินจะแบ่งปันและยื่นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อจากนั้นก็เริ่มทำงานร่วมกันนิทินบอกว่าบางครั้งเขาก็ทำงานน้อยกว่ามูลค่าของตัวเองด้วยซ้ำการที่เขาทำแบบนี้ทำให้มีโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาเขาเสมอและทำให้อาการมโนสติแตกหมดไปนิทินบอกว่า แน่นอนที่สุดมันเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าสุดๆเคล็ดลับที่สามวินยัยเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้นิทินเปลี่ยนจากคนถังแตกเป็นคนมีรายได้สูงก็คือวินัยในการลงมือทำนิทินบอกว่าความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการมีวินัยในการลงมือทา เคล็ดลับที่สค้นหากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างนิตินมักจะได้ยินคนบางคนที่ชอบบ่นว่าฉันก็ทำงานหนักเหมือนกันแต่ทำไมฉันไม่รวยคำตอบง่ายๆสำหรับคำถามนี้ก็คือสาเหตุที่จะทำให้รายได้ไม่ดีหรือไม่รวยก็เพราะว่าเขายังไม่เจอกลุ่มเป้าหมายที่ใช่นิทินกล่าวว่ามันเป็นคำตอบที่ฟังดูแล้วง่ายมากแต่ในการลงมือทำเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนิทินได้นำสิ่งที่เขาทำจริงๆมายกตัวอย่างเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อแชท GPT เกิดขึ้นเขาหมกมุ่นอยู่กับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแชท GPT ในขณะที่ในเวลานั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งได้ยินคำว่าแชท GPT จากการที่เขาหมกมุ่นทุ่มเทเรียนรู้ในเรื่องแชท GPT ทำให้เขาเกิดความชำนาญแล้วเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากแชท GPT หลัออจากนั้นเขาก็เริ่มทำคอนเทนต์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเขาในเรื่องนี้กับผู้คนคอนเทนต์เรื่องการใช้ประโยชน์จาก chat gpt ของเขาแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียนอกเหนือไปจากคอนเทนต์แล้วนิตินยังได้สร้างผลิตภัณฑ์ในรูปของดิจิทัลโปรดักต์ที่เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องนี้ของเขาอีกด้วยและเขาได้พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งนี่ทำให้เขาสามารถดึงกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมก็ตามมาเคล็ดลับที่5ต้องสร้างรายได้จากหลายช่องทางลิธินบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตคือโอกาสแล้วทำไมมันคือโอกาสละ่ะสาเหตุก็คือเพราะมันมีหลายช่องทางที่จะช่วยเราสร้างรายได้และที่มันเจ๋งก็คือการสร้างรายได้จากหลายช่องทางนี้ไม่จะเป็นต้องลงทุนเงินทองอะไรมากมาย เพราะเราสามารถเปลี่ยนความรู้ที่เรามีให้เป็นสินค้าหรือบริการได้เริ่มต้นจากการแบ่งปันความรู้เพื่อดึงดูดผู้คนให้มารวมตัวกันเป็นชุมชนหรือคอมมูนิตี้ต่อจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนผู้คนเหล่านี้ให้เป็นลูกค้าโดยใช้การตลาดแบบผู้ให้ดิตินกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เขาทำในช่วงสามปีที่ผ่านมาแต่เขาก็จะไม่หยุดทำมัน เพราะเขาเห็นภาพแล้วว่าอีกไม่นานความมั่งคั่งแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นกับตัวเขาจากการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาตุ่มเทสร้างขึ้นมาและเคล็ดลับที่หนิตินใช้ AI ช่วยให้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นทําให้เขามีเวลาไปโฟกัสสร้างสินค้ามูลค่าสูงนิตินกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทํางานหนักตลอดเวลาและไม,ม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนิตินกล่าวว่า แน่นอนในช่วงแรกเราอาจจะต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อตั้งต้นแต่ในระยะยาวเราต้องทำให้มันเป็นอัตโนมัติต่อจากนั้นก็ไปให้เวลากับสินค้าบริการที่ไม่ต้องใช้เวลามากแต่มีมูลค่าสูงนิทินกล่าวว่าการเกิดขึ้นของ AI ช่วยทำให้เราเปลี่ยนงานหลายๆอย่างให้เป็นงานอัตโนมัติที่ทำให้เขายังสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าแต่ใช้เวลาน้อยลง นิตินใช้ AI มาช่วยงานของเขาเยอะมากไม่ไว่าจะเป็นการสร้างเทมเพลตการเขียนคอนเทนต์การสร้าง template, าเว็บไซต์ website, และอื่นๆอีกมากมายโดยการช่วยเหลือของ AI ทํทำให้นิทินมีเวลาโฟกัสในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูงที่ AI ไม่สามารถทำได้และแน่นอนที่สุดทำให้เขามีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่เขาฝันได้เอาละครับผมคิดว่า เรื่องราวของนิทินเชอร์มาน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆน,นะครับก่อนจบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกดสนับสนุนช่อง Strategic Man ด้วยนะครับผมขอจบพอดแคสต์นี้ที่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อๆไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จรวยๆเฮงๆครับ นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง